ชิ้นนี้ชื่อว่าติดดินรู้สึกว่ามันเกิดจากประสบการณ์อันนี้ไม่ได้เกิดจากตอนนั่งสมาธิมันเกิดจากประสบการณ์ตอนผมแสดงงานที่หอศิลป์ใหม่เอี่ยมปัจจุบันขณะที่รายการเวลาแล้วผมจำได้ว่าตอนวันเปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจหมายว่าถ้าตายกูก็พอละอันนี้เป็นโชว์ที่กูภูมิใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีโมเมนต์นึงเรารู้สึกว่าเราดีใจหรือหลงตัวกับความสำเร็จมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตไม่มีอะไรมันเหมือนกับเราหลงกับชื่อเสียงเกียรติยศหรือความสำเร็จตอนนั้นนะทั้งที่เรากำลังทำงานเรื่องปัจจุบันขณะเรื่องสติเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกเฮ้ยจริงๆแล้วเราเหมือนกับไม่ติดดินอะเหมือนภาคภูมิใจแล้วผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยถอดรองเท้าก็มาเดินออกมาโอเพนนิ่งแล้วก็กล่าวทอล์กขึ้นมาว่าถึงประสบการณ์ในการทำงานชุดนั้นแล้วผมพูดไม่จบรู้สึกว่าผมก็รู้สึกอินกับมันเพราะผมคิดเองเองกับเรื่องของอดีตหรือการสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ขณะที่ผมถอดรองเท้าใส่สูทแต่ถอดรองเท้าเปิดงานแล้วคนมาเป็นหลายร้อยคนมาดูผมถอดรองเท้าแล้วก็พูดไม่จบแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้สภาวะแบบนั้นน่ะมันเราไม่รู้อ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะหลุดจากสภาวะที่เป็นปกติที่เราเคยเป็นหรือว่าความติดดินอ่ะความเป็นธรรมชาติในตัวเรามันหายไปอย่างเงี้ยการถอดรองเท้าเดินหรือการอะไรก็คือเตือนสติว่าเรายังอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมชาติหรือสัมผัสกับมันอยู่มันก็เป็นแค่โมเมนต์หนึ่งของสติตอนนั้นแล้วก็เหมือนเพอร์ฟอร์มมากกว่าแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ประทับใจผมวันนั้นแล้วผมก็กลับมาที่สตูดิโอผมก็เลยเขียนรูปตีนเปล่าแค่นั้นก็คือมันเหมือนเราวิปัสสนากับการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของเราในแต่ละเรื่องแล้วก็ในขณะที่เราเป็นศิลปินเราก็อยากจะแสดงออกบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลคือมันไม่ใช่งานศิลปะต้องมาบอกให้กูกำลังแสดงงานนะกูกำลังเพอร์ฟอร์มอะไรแต่มันเป็นแค่โมเมนต์ที่เราอยากจะเตือนสติตัวเองว่าเราควรจะติดดินแล้วก็มีสปิริตกับการทำงานหรือว่าการสร้างสรรค์อย่างบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ความประสบความสำเร็จทางโลกศิลปะหรือว่าธุรกิจอะไรเงี้ยผมคิดว่าศิลปะมันมีความหมายกับผมมากมันคือวิถีชีวิต